่หมอลำกลัวเป็นดังนั้นเพชรแน่ใจใช่ไหมว่าเพชรทองกับเพชรเพลงอ่ะก็บอกไปแล้วไงจะถามทำไมนักหนาวัวก็แค่อยากถามให้แน่ใจเพราะก่อนที่เพลงโดนยิงมันเคยบอกบัวว่ามันไม่เคยมีอะไรกับเพชรนะเพชรแน่ใจใช่ไหมว่าเพชรรักไอ้เพลงเหมือนที่ผู้หญิงกับผู้ชายเขารักกันหรือแค่รู้สึกดีเวลามีคนคอยห่วงใยคอยให้กำลังใจเพชรเพชรคิดดีจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยเพชรไม่เห็นเหรอว่าทุกคนเขากำลังแย่ไม่มีใครมีความสุขเลยนะเพชรหรือเพชรมีความสุขจริงๆแล้วใช่ไหมที่เพชรทำแบบนี้เนี่ยเพนหิวไหมเดี๋ยวพี่ไปหาซื้ออะไรมาให้กินงั้นเดี๋ยวเพนไปด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเพนอยู่เฝ้าให้เพลงเถอะอยู่ไปเพนก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะสู้ออกไปเติมพลังแล้วค่อยกลับมาสู้ต่อดีกว่าเพนนี่ก็เนาะเหมือนที่ไอ้เพลงมันบอกไว้ไม่มีผิดเลยไอ้เพลงมันเคยบอกกับพี่อะเวลาที่เพนเครียดเพนก็จะกินเยอะเป็นพิเศษป่ะหาอะไรกินกันอย่างช่วงนี้อายบัวสิดูแลเพนแทนเองเนอะพี่เพนเอาอะไรไหมจะมาทำไมพี่ไม่อยากให้เรื่องนี้มันคาใจอะดิแน่ใจเหรอว่าพี่ไม่ได้อยากได้มันเป็นลูกมันทำตัวทุเรศทุเรศเงี้ยพี่ยังอยากได้มันเป็นลูกอีกเหรออ่อนรับไม่ได้หรอกนะพี่ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะพี่ไม่อยากให้มันมาปั่นหัวพี่เล่นพี่อยากรู้ความจริงว่าไอ้เพลงเนี่ยเป็นลูกพี่จริงหรือเปล่าถ้าจริงนี่นะพี่อยากฆ่ามันทั้งสองคนเลยทั้งเกสรทั้งไอ้แคนที่มันมาทำอะไรยำกับลูกพี่ทั้งเพชรทั้งเพนครับพี่เทพเฮ็ดจังได๋ดีล่ะไอ้แคนรู้เพชรยืนยันว่าเรื่องที่ว่าอ่ะเป็นเรื่องจริงและถ้าเฮาเล่าความจริงให้เด็กสองคนนั้นฟังทั้งเผ็ดทั้งเพลงต้องรับบ่ได้แน่ๆเลยอ้ายคิดว่าหนูเผ็ดตัวเฮาแม่นจังได๋จังได๋หมอก็บ่ย่องมีคนทองนี่บริจาคเลือดแน่นอนเพราะว่ามันเสี่ยงคักติเด้แม่ผู้ใดสิเว้าจังได๋ก็สร้างแต่แม่เนี่ยเสียมันในตัวหลานเพลงน่ะมันบ่เฮ็ดอีหยังแบบสั้นดอกพวกเจ้าก็ต้องเสียมันในตัวลูกเจ้าแต่ตอนนี้บักเทพก็ฮู้เรื่องแล้วอ้ายว่า
จังไหนก็คงปิ๊กบ่ได้แต่ว่าไอ้พี่เทพอ่ะมันบ่เสือบ่แม่นหรือสายเลือดสายผูกพันน่ะมันยังโยงใยกันอยู่กรรมกับผูกกันมาถึงจิปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธบ่ได้อีหยังจิเกิดก็ต้องเกิดบ่มีผู้ใดฝืนชะตาได้ดอกลูกเป็นไงไอ้เพลงมันตายหรือยังออกมาก็ปากดีชัวนะปากดีอย่างเงี้ยน่าจะตายเนี่ยคนแรกแล้วจะตีกันเนี่ยก็ออกไปนอกประจุมไปเบิ่งเจ้าเพลงมันสรุปอ่ะเนี่ยให้เพิ่นได้คุยกันพี่เทพพี่เทพมาช่วยลูกใช่ไหมฉันมาแค่พิสูจน์ความจริงเท่านั้นสอนขอโทษสอนกับไอ้แคนคุยกันแล้วว่าจะเล่าความจริงให้เด็กๆฟังพวกแกรู้ใช่ไหมถ้าเรื่องที่พวกแกเล่าเนี่ยมันเป็นความจริงพวกแกจะระยำหมามากแค่ไหนเดี๋ยวพี่วัวเล่ามาความจริงมันเป็นยังไงความจริงก็คือพ่อแม่เราก็นัดที่สอนนักแคมนี่เขาคุยอะไรกันอ่ะพี่นันติล่ะไม่น่าเชื่อเรื่องนี้เลยพี่ว่าไปดูไป